ลธนสุนทรเปลยเส้นทาง18ปีพิสูจน์ความรักกับสาวหล่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรเปลยใจหมดเปลือกกับ18ปีที่ต้องฝ่าฟันเรื่องความรักกับสาวหล่อรุ่นน้องคุณเอโดนดูถูกสารพัดทั้งเสียใดของไม่น่าคบทอมเลยแถมยังถูกตราหน้าว่าโดนทอมหลอกแน่นอนอีกทั้งยังสบประมาทว่าไปกันไม่รอดล่าสุดฝนธนสุนทรได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรพร้อมทั้งเรื่องที่เจ้าตัวเคยเชื่อหมอดูจนไล่แฟนออกจากบ้านลั่นทุกวันนี้ทำพินัยกรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วพี่ฝนเป็นคนไม่ได้เปิดเผยเรื่องความรักปิดเงียบมาทั้งหมดกี่ปีฝนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะใช้คำว่าเราดูแลกันมาโดยตลอดไม่ค่อยสัมภาษณ์หรือพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นหลายคนที่พูดที่เปิดเผยสุดท้ายเลิกกันก็เยอะเราเลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราก็เลยใช้คำว่าเราดูแลกันมาตลอด18ปีเพิ่งมาเปิดเผยว่าพี่เอเป็นแฟนพี่ฝนกี่ปีแล้วฝนมาย่องย่องถามในรายการคุยแซ่บนี่แหละคนก็เลยตะลึงว่าเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันฝนคือหลายคนก็แบบไม่สนับสนุนหลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆเสียของเสียดายอะไรอย่างนี้คือการที่เราดูแลกันมันมากกว่าคนที่เป็นแฟนกันที่แค่อาจจะดูแลกันในเรื่องของความเป็นแฟนแต่นี่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานคือเป็นทุกอย่างให้กับเราทำทุกอย่างให้กับเราแล้วถามหน่อยว่าชีวิตนี้เรายังต้องการอะไรเวลามีคนพูดว่าเสียดายเสียของรู้สึกยังไงฝนรู้สึกเกลียดคำนี้มากไม่ได้โกรธเขานะแต่เกลียดคำนี้เพราะว่าของเราก็ยังอยู่ไม่ได้เสียหายไปไหนแล้วถ้าจะมองย้อนกลับไปผู้หญิงผู้ชายมีลูกกันสุดท้ายเลิกกันลูกก็ต้องมาอยู่กับแม่อันนั้นไม่เสียกว่าเหรอเรามองในแง่นั้นเลยรู้สึกว่าเราไม่ชอบคำนี้เลยผู้ชายที่พูดแบบนี้กับผู้หญิงแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเขาไม่ใช่คนดีเราก็เลยคิดว่าเราไม่ชอบคำนี้เคยสัมภาษณ์พี่ๆบอกว่าในอดีตเคยผิดหวังเรื่องความรักคนก็ขาวมาถามมีใครดูอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าไม่โอเคกับใครเลยก็เลยเอาพี่เอนี่แหละตอนนั้นพี่ใช้คำว่าเอาไว้เป็นไม้กันหมาฝนใช่แล้วตอนนั้นที่มีคนเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่านี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่จริงอะไรอย่างนี้คือทุกคนไม่ใช่หมดเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำวิธีไหนให้เขาออกไปเองโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเยอะก็มีเขาที่มาเกาะแกะเราอยู่เราก็เด็กคนนี้น่ารักดีก็เลยเอานี่แหละมาเป็นไม้กันหมาให้เราตอนนั้นก็คิดแค่นั้นแต่เราก็จะบอกเขาเสมอว่าณตอนนั้นที่เราบอกว่าเป็นไม้กันหมาจริงๆก็เหมือนเอาเขามาเป็นเกราะป้องกันเราจากคนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีเท่านั้นเองแต่คนก็พูดว่าไปกันไม่รอดหรอกนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลที่เราไม่ออกมาพูดตั้งแต่ตอนแรกเราอยากให้เขารู้เองแล้วจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์วันนี้ก็คือ18ปีก็พิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทิ้งกันพี่เอเจอพี่ฝนครั้งแรกเป็นรักแรกพบเลยไหมก็ใช่ค่ะพี่ชอบพี่ฝนตั้งแต่แรกที่รู้จักเลยไหมเคไม่ค่ะเอเป็นแดนเซอร์แล้วไปเจอพี่ฝนเขาเป็นแดนเซอร์ของครูเทียมแล้วเป็นตัวขายด้วยนะคะก็คือเจอกันในงานเอ
ก็เจอการบ่อยๆเอก็เต้นไปทั่วแล้วบริษัทเขามาจ้างเอไปเต้นให้พี่ฝนที่คาเฟ่เห็นแล้วจีบเลยไหมเหตุคงเป็นไปไม่ได้ก็แค่ฝันลมๆแล้งๆตอนนั้นพี่เอรู้ไหมว่ามีคนมาเกาะแกะพี่ฝนเต็มไปหมดเอตอนนั้นก็ยังไม่รู้มากพอได้เข้ามาอยู่กับเขาแล้วโอ้โหเยอะจริงความรู้สึกตอนนั้นพี่ฝนต้องการให้พี่เอโลแขกฝนใช่แล้วพี่เอรู้ไหมว่าเขาแค่ต้องการให้ไล่แขกเอตอนแรกก็ยังไม่รู้ก็บอกว่าเหนื่อยจังเลยทำไมเธอเจ้าชู้ขนาดนี้แต่ที่รู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสก็มีอยู่วันหนึ่งเขาส่งข้อความมาว่าอย่าทำอย่างนี้บ่อยๆสิเดี๋ยวก็ใจอ่อนหรอกฝนก็เป็นธรรมดาผู้หญิงสวยก็ต้องหยอดถูกไหมเกก็ดูแลช่วยเหลือกันตลอดฝนเขาดูแลเราเอาใจเราทุกอย่างมีครั้งหนึ่งพี่ฝนทำกระเป๋าเงินหายแล้วพี่ฝนก็ร้องไห้คือเขาโทรมาเขาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากแต่เขารีบขับรถกลับมาหาเราภายในเวลา30นาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือในเวลาที่เราทุกข์ในหรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆเราตลอดมันก็เลยเหมือนซึมเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะตอนแรกบอกตรงๆเราก็ไม่ได้ชอบเขาแต่ก็ไม่ได้เกลียดก็คือเอ็นดูว่าน่ารักดีตลกดีแต่ทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือว่าเราเครียดหรือว่าอะไรจะมีเขาอยู่ข้างๆแล้วทำให้เราหัวเราะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายใจเห็นบอกว่า2ปีแรกเป็นอะไรที่ยากมากในการคบกันฝนยากมากก็คือเวลาที่จะนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันมันเหมือนดาราสมัยก่อนที่แบบต้องไปแอบขึ้นรถนะไม่ให้ใครเห็นนะเอพี่ฝนต้องนั่งรถตู้แล้วเอขับรถตามแล้วเวลาพี่ฝนจะไปถ่ายเอ็มวีก็ไปส่งพี่ฝนก่อนแล้วเอก็กลับมาขับรถไปเหมือนฉันเพิ่งมาถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาพี่ฝนไปหาเอก็จะไปแอบอยู่ข้างหลังห้ามให้ใครเจอเห็นบอกพี่ฝนไปพึ่งหมอดูด้วยถามเรื่องราวเกี่ยวกับพี่เอฝนก็ไม่เชิงว่าพึ่งหมอดูแต่ว่าเหมือนมีคนทักไม่พึงเลยไม่เชื่อเลยแต่ไล่เขาออกจากบ้านฝนกะฟังความข้างเดียวมีคนทักมาเราก็เลยบอกว่านี่นะดวงมันฉุดกันต้องให้เขาออกจากบ้านภายในวันนี้แล้วเราจะดังแบบอยู่ๆก็จะดังเป็นพลุแตกเลยเราก็มองว่าถ้าเราทำแล้วมันไม่เหนือบากว่าแรงเราก็ไม่ได้คิดว่าให้เขาไปแบบแล้วเลิกกันเลยแล้วหายไปเลยไม่ใช่เราแค่แบบอยู่คนละที่กันสักพักนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอก็ออกวันนั้นเดี๋ยวนั้นเลยพอทักปั๊บโหรุ่งเลยตายแล้วเชื่อขนาดนี้เลยเหรอฝนก็ออกไปก่อนในใจพอนั้นปุ๊บแล้วค่อยกลับมาใหม่พี่เอวันเก็บของเดินออกมาจากบ้านร้องไห้ไหมก็เสียใจนะทำไมเชื่ออะไรแบบนี้เขาคิดว่าตัวเองไม่ดังแล้วตอนนั้นเอว่าเขาก็ดังแล้วหมอดูก็ทักว่าถ้ามีระดับ 1-9 เขาเพิ่งอยู่ขั้นแรกเองเขาก็เป็นคนที่เชื่ออะไรอย่างนี้มากฝนมันอาจจะเป็นความที่เราอยากมั้งหน้าที่การงานเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงไม่ต้องไปฆ่าใครมันก็น่าจะลองเสี่ยงดูแล้วพอลองเสี่ยงดูพี่เอออกไปจากบ้านจริงๆพี่ฝนรู้สึกยังไงฝนก็หวงแค่เรารู้สึกว่ามันชีวิตมันก็ขาดอะไรไปแต่ว่าเรามองเพื่ออนาคตต้องเข้มแข็งแต่สุดท้ายเรามารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็พยายามกลับมาหาเราแล้วฝั่งพี่เอทำอะไรบ้างเอ
ุดธูปไหว้พระก็ไปปรึกษาหมอเหมือนกันบอกว่าทำยังไงดีให้เขากลับมาไม่ต้องทำอะไรหรอกลูกจุดธูปไหว้พระทุกคืนฝนเขาเป็นคนที่ชอบจุดธูปฟ้องพระเวลาฟ้องยังไงเอก็ไม่ได้ฟ้องอะไรก็ร้องไห้ด้วยนะคะก็ตกใจโดนไล่ออกก็จุดธูปสวดนะโมเสร็จก็บอกว่าขอพี่ฝนตาสว่างสักทีนะขอให้กลับมาสักทีเถอะที่หลงผิดไปขอให้ตาสว่างไวๆพี่เอก็โดนคนดูถูกต่างๆนานาว่าไม่เหมาะสมกับพี่ฝนเอเขาก็รู้ว่าเอเป็นแดนเซอร์น่าจะมาหลอกน่าจะมาอะไรน่าจะมาเกาะฝนกินคงไม่ทำมาหากินหรอกคงจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเราก็บอกว่าก็แล้วแต่พี่ฝนแล้วกันเหมือนครอบครัวเขาเราก็เลยบอกว่างั้นคุณก็มาดูแลพี่สาวคุณแล้วกันเดี๋ยวเราจะยอมเดินออกไปแต่สรุปก็ไม่มีใครมาเราก็ดูแลจนชนะใจได้ก็ดูแลทุกอย่างทำทุกอย่างให้หมดเลยวันนั้นที่เขาบอกว่าเรามาเกาะพี่ฝนกินเรารู้สึกยังไงก็เสียใจนะคะแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้สู้ทำให้รู้ต้องชนะใจให้ได้คำด่าที่แรงที่สุดที่ทำให้น้ำตาร่วงคือคำไหนฝนก็น่าจะเรื่องนี้แหละมาเกาะเราเพราะนี่คือศักดิ์ศรีเลยนะคำว่ามาเกาะมันคือศักดิ์ศรีของเขาเลยถามว่าเกาะคุณรู้หรือว่าเขาทำอะไรบ้างเขาไม่ทำอะไรบ้างเราอยากจะบอกเลยว่าเขาทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเราทั้งหมดทั้งตัวเลยทั้งบ้านนู่นนี่นั่นคือเขาเป็นคนจัดการหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะหาใครมาดูแลเราแบบนี้คุณต้องจ่ายเงินเดือนเขาเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มกับสิ่งที่เขาทำก็หลายหมื่นแต่เราไม่ได้ให้เขาเลยสักบาทฝนจะบอกว่าใครกันแน่ที่เอาเปรียบเขาพี่ฝนให้กำลังใจพี่เอยังไงบ้างพี่ฝนก็บอกเขาว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แล้วแต่ใครจะคิดอะไรเหมือนเกรียนคีย์บอร์ดจะเขียนอะไรหรือใครจะคิดอะไรทุกคนมีสิทธิ์คิดได้แล้วแต่เลยใครจะคิดแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรถึงใครไม่เข้าใจก็ตามขอให้พี่ฝนเข้าใจพี่เอคนเดียวก็พอโดนสั่งฆ่าห้ามยุ่งกับสมบัติคืออะไรเป็นช่วงแรกๆที่คบกันเขาก็เป็นนักร้องดังมันก็คงไม่ถูกใจใครไปซะหมดเขาบอกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาใครมาสั่งฆ่าพี่เอเรื่องนี้ขอไม่พูดถึงดีกว่ามันมีคนคนหนึ่งไม่ให้เราคบกันชีวิตเราเลยนะเรายอมแลกเพื่อผู้หญิงคนนี้เก๋ก็ยอมนะคะก็อยากดูแลเขาไม่กลัววันนี้มันคุ้มค่าไหมเก๋ก็คุ้มค่านะคะรักพี่ฝนขนาดไหนเก๋มันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ารักขนาดไหนแต่ว่าเราเอาตัวเราเข้าแลกชีวิตกับเขาได้เลยฝนเรารู้สึกว่าเขาจริงใจเราจะไปหาซื้อความจริงใจที่ไหนมันไม่มีมันต้องใช้ใจแลกใจในเมื่อเขาแสดงความจริงใจที่จะดูแลเรามาเราก็ยอมให้เขาดูแลแต่ก็หมายความว่าเราก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยใครที่พูดดูถูกมาหรืออะไรมาเราก็ไม่ตอบโต้เราให้เขาเป็นเองด้วยการเวลาให้เขาเห็นว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังดูแลกันอยู่จนถึงวันนี้เขายังมีโปรโมชั่นให้เต็มที่ตลอดเวลาเขายังไม่ใช้คำว่าแฟนฝนเพราะว่ามันมากกว่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าคำว่าดูแลกันมันมากกว่านั้นจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทิ้งซึ่งกันและกันเพราะว่าเราดูแลกันตลอดเวลาใช้คำนี้ได้ไหมคู่ชีวิตฝนก็ได้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราตอบแทนซึ่งกันและกันได้โดยไม่มีเงื่อนไขล่าสุดทราบมาว่าทำพินัยกรรมแล้วยกสมบัติให้ใครฝนจริงๆอยากจะบอกว่าที่เราทำงานมาพี่ฝนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะพอมารู้จักเขาเราทำงานด้วยกันหาเงินช่วยกันมาพอถึงวันนี้ปุ๊บเงินต่างๆหรืออะไรเรามีสิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่เพราะเราทำงานมาด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็เลยทำว่าถ้าพี่ฝนเป็นอะไรพี่ฝนก็ยกให้พี่เอถ้าพี่เอเป็นอะไรก็ยกมาให้พี่ฝนเห็นว่าทำประกันด้วยฝนใช่แค่เราก็ทำให้เขาเขาก็ทำให้เราถ้าเราเป็นอะไรเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นอะไรเราก็ได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะยกให้ใครที่เราไว้ใจได้เรายกให้เขาเพราะเขาเป็นคนยุติธรรมเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนเขาก็ต้องดูแลพ่อแม่เราได้เขาเป็นคนไม่ทิ้งอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าให้เขานี่แหละบริหารความฝันของผู้หญิงอยากใส่ชุดเจ้าสาวทำไมคู่นี้ถึงไม่จัดงานแต่งงานเขาบอกเปลืองเงินก็เคยคุยกันเล่นๆแล้วบอกว่าจัดทำไมเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำฝนแต่ทำไมก็อย่างที่บอกมันเลยตรงนั้นมาแล้วเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวดีกว่ามันโอเคกว่ามีประโยชน์มากกว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ฝนลองใจพี่เอหนักมากไล่ออกจากบ้านอันนี้ไม่เกี่ยวกับหมอดูฝนมันอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันทะเลาะกันบ้างแล้วเราก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้เลิกกันเลยดีกว่าก็เลยไล่เขาออกจากบ้านแต่ทะเลาะเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะแต่น่าจะรุนแรงอยู่แล้วเราก็โกรธมากก็ไล่เขาออกจากบ้านแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็ไล่เขาจริงๆเหรอเขาไปแล้วนะเขาก็ลงไปจากบ้านเราก็ไม่สนใจแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาเขาไปจริงๆนะเราก็บอกว่าไปสิไปเลยเขาก็วิ่งลงไปแล้วเขาก็วิ่งกลับขึ้นมาอีกเราก็ถามกลับมาทำไมอีกเขาบอกไม่มีเงินค่ารถของเงินค่ารถหน่อยสิเราก็เลยควักเงินให้500ไปเลยนะแล้วอย่ากลับมาเขาก็วิ่งลงไปแล้วนะแล้วเขาก็วิ่งกลับขึ้นมาใหม่มันมืดแล้วไปพรุ่งนี้ได้ไหมเขากลัวผีหลังจากนั้นมาพี่ฝนเคยไล่พี่เออีกไหมเฮไม่ต้องไล่แล้วข้าขี้เกียจไปละบอกถ้าอยากมีคนอื่นก็มีเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนอนกั้นกลางให้พี่เอรักพี่มากไหมเอมากค่ะก็ตายแทนได้พี่เอบอกรักพี่ฝนบ่อยแต่พี่ฝนไม่ค่อยเลยเฮไม่เคยเขาบอกทำไมต้องพูดด้วยการกระทำดูไม่รู้เหรอ